โรคสมองขาดเลือดหน้าเบี้ยวแขนขาชาหรืออ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดไม่ออกการมองเห็นผิดปกติเวียนศีรษะเดินเซซึมลงปวดศีรษะแบบรุนแรงเราจะใช้สมุนไพรชาแป้นในการที่จะมาบำบัดอัมพาตผู้ที่เป็นใหม่ๆช่างัดนักแลสิบอกให้วันนี้เป็นการเสนอแนะและมารู้จักกับสมุนไพรชาแป้นซึ่งอยู่ในตำรับตำราของยาพื้นบ้านล้านนาใช้เปลือกของต้นชาแป้นนะท่านผู้ชมในการที่จะนำมาต้มดื่มนะครับกับน้ำวันละ3ครั้งก็คือเช้าแก้วเที่ยงแก้วเย็นแก้วนะครับและส่วนที่เหลือเราก็เอาไปต้มนะครับสำหรับที่จะนั่งแช่บำบัดรักษาอัมพาตระยะที่เพิ่งเป็นใหม่ๆเราจะใช้เปลือกของต้นชาแป้นในการต้มนะครับก็คือจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้นะครับจะเอานะครับทั้งเอาต้มแล้วก็เอาไปนั่งแช่ในการที่จะมาบำบัดภายนอกส่วนภายในก็คือการกินนะท่านผู้ชมครั้งละประมาณ1แก้วตอนเช้าตอนเที่ยงกลางวันเย็นนะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1แก้วเรามาทราบความหมายของอัมพาตกันก่อนนะท่านผู้ชมก็คือว่าจริงๆแล้วอัมพาตนี่ก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือเขาเรียกว่าสโตรกนะครับเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือดนะท่านผู้ชมหรือเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงเนี่ยที่ตีบอุดตันหรือแตกนะครับส่งผลให้เนื้อสมองน่ะถูกทำลายจริงๆแล้วนะครับโดยจะมีอาการแสดงอยู่นานถึง24ชั่วโมงในบางรายเนี่ยท่านผู้ชมจะมีภาวะอาการสมองขาดเลือดน่ะแบบชั่วคราวก็มีอ่ะเรามาทราบกันเลยอาการโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็หายเองหายภายใน24ชั่วโมงคือเป็นให้หายหรืออาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนที่จะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวรเลยนะครับคือโรคพวกนี้เป็นโรคที่นะครับพันธุกรรมโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการกินอาหารที่เค็มและก็สุราแอลกอฮอล์นะครับและภาวะปัจจัยเสี่ยงก็คือการกินไส้กรอกหรือเบคอนหรือของหวานจัดเค็มจัดนะครับและก็เนื้อมันนะครับเนื้อทอดนี่แหละเนื้อทอดแล้วเอาไปทอดมันเนี่ยท่านผู้ชมก็จะทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยอุดตันตีบตันแล้วก็แตกในที่สุดนะครับจริงๆแล้วโรคสมองขาดเลือดเนี่ยก็จะมีอาการมากน้อยหรือนะครับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบริเวณสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับอาการที่เป็นก็คือหน้าเบี้ยวแขนขาชาหรืออ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดไม่ออกการมองเห็นก็ผิดปกติไปนะครับเวียนศีรษะเดินเซท่านผู้ชมซึมลงมีอาการปวดศีรษะแบบรุนแรงทีนี้เรามาทราบวิธีการนำไปใช้ก็คือนะครับเราจะใช้เปลือกของต้นสมุนไพรชาแป้นจริงๆแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ยืนต้นพอสมควรท่านผู้ชมเอาเปลือกของต้นเนี่ยไปทำการต้มกินนะครับเราจะใช้ขนาดประมาณ15ถึง30กรัมครับน้ำต้มก็ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับกินตอนเช้ากลางวันเย็นนะครับครั้งละประมาณ1แก้วส่วนที่เหลืออีกต่างหากเราก็เอาต้มไว้สำหรับอาบนะครับในการที่จะมาบำบัดสำหรับผู้ที่เป็นอัมพาตใหม่ๆในโรคที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่เขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือเขาเรียกว่าสโตรกสมุนไพรอัมพาตสมุนไพรชาแป้นล้านนา